สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลานาฟิตติ้งชาแนลนะครับผมคุณดินแล้วก็น้องไออุ่นนะครับอื่นนี้นะครับก็ต้องขอโทษน้องๆนะครับทุกคนด้วยที่ตามมาจากช่อง Live of Bo ซึ่งวันนั้นน้องไออุ่นก็ไปเป็นแขกรับเชิญของช่องนี้มานะครับซึ่งบางคนที่ตามมาก็ยังไม่ได้เห็นคลิปเกี่ยวกับการป้องกันตัวสำหรับเด็กซึ่งช่วงก่อนนั้นเราทั้งสองคนพ่อลูกก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำคลิปเพราะว่าเนื่องด้วยช่วงก่อนเนี่ยนะครับเราไปเผยแพร่มวยไทยที่ทวีปยุโรปนะครับซึ่งไปทั้งหมดกัน4ประเทศมีประเทศไหนบ้างจำได้หรือเปล่าเนี่ยจำได้ค่ะมีประเทศอะไรบ้างประเทศแรกนะคะก็โครเอเชียค่ะโครเอเชียต่อไปประเทศที่2ประเทศที่2ฮังการีค่ะฮังการีแล้วอะไรอีกประเทศที่3เช็กค่ะประเทศเช็กนะครับแล้วประเทศสุดท้ายคือเยอรมันค่ะเยอรมันดีนะที่จำได้นะครับก็เป็นทริปที่ยาวนานมากเราไปทั้งหมด15วันก็เหนื่อยไหมก็ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกค่ะก็เหนื่อยด้วยสนุกด้วยเพราะว่าเราต้องทริปนี้เนี่ยทั้งนั่งเครื่องบินแล้วก็นั่งรถนะครับข้ามประเทศไปเลยเพื่อไปเผยแพร่มวยไทยตอนนี้ภารกิจเรียบร้อยแล้วก็กลับมามีเวลาทำคลิปซึ่งตั้งใจไม่นานมากว่าอยากทำคลิปเกี่ยวกับการป้องกันตัวสำหรับเด็กเพราะว่าผมก็มีลูกสาวคือน้องไออุ่นเนี่ยก็อยากให้ลูกรู้จักการป้องกันตัวด้วยแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับก็ให้น้องๆเนี่ยเด็กๆผู้หญิงก็จะได้รับความรู้จากช่องนี้ไปด้วยนะครับเรื่องคือตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนว่าก็ยังบอกลูกไออุ่นว่าคือเวลาเราฝึกศิลปะป้องกันตัวนี่นะไออุ่นคือไม่ใช่ว่าเด็กบางคนอาจจะคิดว่าพอเราจะฝึกการป้องกันตัวเราต้องไปฝึกมวยฝึกการต่อสู้เลยซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าถึงแม้ว่าลูกเนี่ยจะฝึกการต่อสู้เนี่ยก็มันไม่ได้หมายความว่าลูกจะใช้ได้เลยใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยลูกเป็นเด็กด้วยหรือบางทีเราอาจจะฝึกมาไม่พอด้วยเนี่ยบางทีเราจะไม่สามารถใช้ได้เริ่มแรกของการป้องกันตัวเนี่ยลูกจะต้องรู้ก่อนว่าจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างเราถึงจะใช้ป้องกันตัวได้นะครับอย่างแรกเลยบอกน้องๆนะครับว่าก่อนที่เราเนี่ยจะสามารถป้องกันตัวได้สิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้คือจะต้องมีอะไรรู้ไหมสตินะครับคือถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้อะไรที่หนักก็กลายเป็นเบาได้เพราะว่าอยากบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่เขามาทำร้ายเราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาชีวิตนะแต่เด็กบางคนหรือเหยื่อบางรายเนี่ยเขาไม่มีสติเขาดิ้นเขาสู้เขาขัดขืนทำให้คนร้ายเนี่ยเขาทำแรงแล้วบางทีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือบางคนเจ็บหนักประเด็นไหมคะเอาละโอเคเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนที่คลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะเรียนวิธีการป้องกันตัวในหลายๆรูปแบบนะครับโอเคครับมาพร้อมแล้วเวลาป้องกันตัวใช่ไหมสมมติว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยเวลาเรายืนอย่างเงี้ยเป็นการยืนที่ไม่ดีเลยเพราะว่าเป็นยืนอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราล้มเลื่อนหลอดไหมนะครับนี่กลับมาอันนี้เป็นทฤษฎีเบื้องต้นเลยเกี่ยวกับการป้องกันตัวนะครับน้องๆอยู่แล้วก็น้องๆเด็กๆก็จำไว้ว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีขึ้นมาเราต้องป้องกันตัวเนี่ยการยืนนั้นจะต้องมีแบบนี้การยืนต้องเป็นยืนแบบนี้นะครับยืนเท้าเข้าช่วงไหล่ใช่ไหมเราก้าวเท้าไปถึงข้างข้างไหนก็ได้นี่ข้างนี่ถ้าปกติคนที่เรียนมวยเนี่ยเขาจะเอาข้างที่ไม่ถนัดนำหน้าแล้วก็ถ้าคนที่ถนัดขวาก็เอาซ้ายนำอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยข้างไหนก็ได้แบบนี้นะครับมันจะเกิดความปลอดภัยเช่นยืนอย่างนี้ใช่ไหมเวลามีคนร้ายเข้ามาเราก็ทำง่ายๆแบบนี้ยืนมวยทำง่ายๆใหม่นะคะยืนตรงก่อนเวลาเราจะต้องต่อสู้ป้องกันเริ่มจากฝ่ายข้างหลังก่อนฝ่ายข้างหลังปุ๊บแบบนี้หรือก้าวข้างหน้าปุ๊บนี่ทีนี้เปลี่ยนข้างบ้างสมมติเราต้องใช้ข้างขวาบ้างขวานำสะพายซ้ายอึ๊บแบบนี้ก็ได้เดินขวาก้าวขวาอึ๊บแบบนี้ก็ได้โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปก็จะมีเรื่องอื่นมาแนะนำให้น้องๆอีกสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ